อ่ะเดี๋ยวพาลงใต้กันไปที่สอบต,อต,อตอนะคะโดยทางเลขาเลขาที่รองเรขาที่การศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดสามแดนภาคใต้นะคะก็ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพรัร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะให้กับผู้พิการติดเตียงในพื้นที่จังหวัดที่ปัตตานีค่ะศูนย์สุขภาพจิตที่12นะคะร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินในพระนามาพิไทยของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะทํางานอาสาสมัครแห่งชาตินะคะกับสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินนะคะมูลนิธิพัชราพรโต๊ะมีนาฤทธิเดชและสอบตอนะคะซึ่งก็มีการร่วมจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟู สมรรถภาพกลุ่มผู้พิการนะคะให้สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ค่ะและก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลกลุ่มนี้ด้วยนะคะโดยได้รับเกียรติจากทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษานะคะท่านเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์พร้อมด้วยก็มีทางด้านกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะรวมไปถึงรองผู้ว่าจังหวัดปัตตานีนะคะ แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยค่ะที่ห้องประชุมน้ำพราวหนึ่งโรงแรม CS นาที่ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะศูนย์สุขภาพจิตที่12นั้นดาเนินการมาให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการและก็ญาติผู้ที่ดูแลนะคะสนับสนุนรถเข็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทานในพระนามาพิไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดต่อกันมาเป็นครั้งที่10แล้วนะคะตั้งแต่ปี 2,556ค่ะจะถึงปัจจุบันก็เรียกว่าหลายปีทีเดียว10ปีแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยจำนวนผู้รับมอบอุปกรณ์ช่วยความพิการทั้งหมดนั้น92รายค่ะ92คนด้วยกันประกอบไปด้วยผู้พิการรับรถเข็นนะคะ87คันแล้วก็ผู้พิการที่ได้รับอุปกรณ์อื่นๆอ,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 อีก21ชิ้นนะคะมลูลค่าทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ2 5ล้าน5แสนบาทค่ะยังไงก็อบตอน,นั้นดูแลในพื้นที่3ชายแดนภาคใต้ให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งก็ได้รับเงนไปสำหรับกลุ่มูุพิาการนะคะ